ไปเที่ยวสวนผลไม้มาครับแล้วก็ไปเจอมะม่วงหวานมากเลยครับวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาทำเป็นเมนูของหวานนะครับโดยเอาไปทำเป็นสลัดครับเพื่อทานคู่กับฮอตเค้กมะพร้าววัตถุดิบมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเป็นเต่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นตัวส้มเป็นกรีบครับสามารถเลือกใช้ส้มที่ชอบได้เลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะซอยใบสะระแหน่ใส่เข้าไปในสลัดของเราครับแล้วเราก็ผสมตัวส้มมะม่วงแล้วก็ใบสะแหน่คลุกเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสกะทิกันนะครับซึ่งปกติแล้วซอสกะทิเนี่ยครับจะใช้น้ำตาลมะพร้าวแต่ว่าวันนี้เราจะเพิ่มความพิเศษด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นเมเปิลของ Imperial ครับโดยผมจะใช้อัตราส่วนนะครับ1:2ครับก็คือน้ำเชื่อม1ส่วนน้ำกะทิ2ส่วนครับอันนี้ผมใช้น้ำกะทิ1ถ้วยนะครับแล้วก็น้ำเชื่อมเมเปิลครึ่งถ้วยครับแล้วก็ตัดรสหวานด้วยเกลือนะครับโดยผมจะใส่1:2ช้อนชาครับจากนั้นนะครับเราก็จะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนถึงกลางครับเพื่อให้ตัวซอสงวดขึ้นครับและระหว่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำตัวฮอตเค้กกันครับเดี๋ยวเรามาทำตัวฮอตเค้กกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแป้ง Imperial นะครับเป็นแพนเค้กสำเร็จรูปครับวันนี้เราจะไม่ทำเป็นแพนเค้กแบบธรรมดานะครับแต่เราจะทำเป็นฮอตเค้กที่มีเนื้อหนานุ่มครับโดยฮอตเค้กวันนี้นะครับผมจะทำเป็นรสมะพร้าวครับผมก็เลยจะใส่ตัวมะพร้าวขูดฝอยนะครับแบบแห้งมาแล้วสำหรับทำขนมครับสามารถซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์ทำขนมทั่วไปครับแล้วก็เพิ่มเกลือป่นไปอีกครึ่งช้อนชาครับคนส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นนะครับข้างกล่องจะมีวิธีทำบอกนะครับว่าเราจะต้องใส่นมสด360กรัมแต่วันนี้เราทำเป็นรสมะพร้าวเราก็จะใส่กะทิครับโดยใส่250มิลลิลิตรเพราะว่าเราอยากได้ตัวแป้งที่มีความหนืดอยู่ตัวมากขึ้นนะครับเวลาเราไปทอดจะได้ไม่แผ่ตัวออกครับแล้วก็มาถึงเทคนิคที่จะทำให้ตัวพอทเค้กของเรามีความฟูนุ่มแล้วครับเราจะใช้ไข่เหมือนเดิมครับตามข้างกล่องเลยครับ2ฟองแต่ว่าเราจะไม่ใส่ไข่ทั้งฟองครับเราจะแยกออกมาเป็นไข่แดงกับไข่ขาวไข่แดงเราก็ใส่ไปในส่วนแรกเลยครับส่วนที่มีแป้งกะทิแต่ไข่ขาวนะครับเราจะไปตีกับน้ำตาลเพื่อให้ขึ้นฟูแล้วก็ตะล่อมเข้าไปเพื่อให้แป้งเค้กมีความฟูนุ่มครับตอนนี้เมื่อแรงเราฟูดีแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใส่เข้าไปในส่วนของไข่แดงนะครับแล้วก็ส่วนแป้งแพนเค้กนะครับตะล่อมเบาๆครับจะเห็นว่าตัวแป้งแพนเค้กเรานะครับจะมีความฟูเบามากขึ้นนะครับจากนั้นนะครับตัวกระทะนะครับเราเลือกใช้เป็นกระทะแบนนะครับจะได้พลิกง่ายครับใส่เนยไปนิดเดียวครับแล้วก็เช็ดออกนะครับวันนี้ผมใช้เนย President รสจืดนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับแล้วก็วางไว้ตอนแพนเค้กของเราเสร็จเรียบร้อยขณะที่ยังร้อนอยู่ครับเป็นไงบ้างครับฮอตเค้กมะพร้าวและสลัดมะม่วงของผมหน้าตาดีใช่ไหมล่ะครับอ
ำหรับใครที่ทำแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแชร์พร้อมติด Hashtag KCGOMD มาด้วยนะครับและเข้าไปดูสูตรได้ที่ Facebook KCG Corporation ส่วนนี้ผมขอจัดการเจ้าฮอตเค้กตัวนี้ก่อนครับยังมีอีกหลากหลายเมนูให้ทุกคนได้ลองทำตามกันนะครับและถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กันด้วยนะครับส่วนวัตถุดิบก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าสามารถเข้าไปช็อปออนไลน์ได้ที่ KCG House Shopping Online แล้วมาสนุกกับการทำอาหารด้วยกันนะครับเพราะผมเชื่อว่ามากกว่ารสชาติคือประสบการณ์ที่คุณสามารถสร้างสรรค์เองได้ครับ